มาร่วมประชุมก็ขอขอบคุณท่านนะก็มาร่วมประชุมกับเราด้วยในฐานะผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการที่เราได้มีการคัดเลือกไปแล้วทั้ง8โครงการให้คณะกรรมการพจจ.ฝากต่อในพื้นที่ของพจจ.ในเบื้องต้นนะคะ8โครงการนะคะโดยการที่การจัดงบประมาณ2567นะคะประจำที่ติดกับสร้างสถานีน้ำจากกรมท่าหลวงครับได้เข้ามาครับก็เป็นการขยายผลและเราก็สำรวจว่าตรงไหนที่มีความจำเป็นแหล่งน้ำแหล่งน้ำไม่อยู่ตรงนั้นนะครับมาอยู่ตรงบ้านหนองขามฉะนั้นถ้ามีพอตรงประมาณเองเนี่ยทำอะไรดีมากเตรียมตามตรงถ้าบางทีผมก็ไม่ได้กล้ารับถ้าตรงผมนะครับนั่นคือหนองโรงครับก็มีรายละเอียดให้แผนผลการดำเนินงานไปได้เยอะมากแล้วครับคือส่วนใหญ่มันเป็นท่อที่หนึ่งไหมครับประธานเองครับผู้ในการโครงการประธานการนั่งดีครับสูบน้ำซึ่งอยู่ติดกับคลองชลประทานซึ่งไม่แน่ใจว่าตรงนั้นน่ะหน้าร้านก็คือบ้านตอนปิดแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดำเนินการนะครับพอไปถามตัวผู้ใหญ่จากการที่ดำเนินการก็สอบถามว่าแล้วระบบชลประทานที่ข้อสังเกตอะไรหรือไม่อย่างไรครับอันนี้นะครับเพื่อคณะกรรมการจะได้รวบรวมอะไรได้เข้าไปนะที่บ้านของโรงนะครับปรากฏว่าโรงเลยครับทะลุเลยบ้านของโรงขึ้นไปข้างบนครับไปตั้งหน่วยในการประชุมรอบๆอย่างเป็นทางการนะครับอีกครั้งไม่ตรงงานเราจะบอกได้ชัดเจนครับว่ายาวกี่กิโลเมตรยาวเท่าไหร่ทำอะไรตรงไหนนะครับเครื่องสูบใช้เครื่องยันต์มากสูบใส่ตอนนี้ใช้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสูบใส่ได้แล้วก็พื้นที่ประมาณที่นะครับแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณแล้วก็ที่มาของงบประมาณว่าเป็น